สวัสดีครับผมพัทกัจเจตเวเดอร์ครับใกล้เทศกาลลื่นเริงเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือเสียงเพลงนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมีลำโพงจากแบรนด์ทอนสมาร์ทนะครับมาแนะนำนะครับมันก็คือรุ่น Bang SE นะครับซึ่งลำโพงตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือนอกจากเราจะเสพเสียงทางหูแล้วเนี่ยเรายังสามารถเสพเสียงทางตาได้ด้วยนะครับลำโพงตัวนี้มันมีไฟ RGB สวยๆนะครับที่ล้อไปกับเสียงเพลงได้นะครับเข้ามาเพิ่มบรรยากาศสำหรับงานปาร์ตี้ของคุณนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทอนสมาร์ทนะครับที่ได้ส่งลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับมาให้ผมรีวิวนะครับแล้วก็ทดลองใช้นะครับก็ได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเนี่ยนะครับแล้วก็เขายังใจดีนะครับมีแจกลำโพงรุ่นนี้นะครับ1ตัวนะครับกติกาการร่วมสนุกอยู่ใต้คลิปครับผมฟีเจอร์เด่นๆของเขานะครับก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นระบบสเตอริโอคือมันจะมีดอกลำโพงอยู่2ดอกนะครับเป็นระบบสเตอริโอแล้วก็นอกจากมันจะเป็นสเตอริโอแล้วเนี่ยมันยังมีโหมดสเตอริโอแพร์ลิงอีกก็คือถ้าใครมีลำโพงอันนี้2ตัวเนี่ยมันสามารถใช้โหมดแพร์ลิงเป็นระบบสเตอริโอแบบแยกตัวนึงขวาตัวนึงซ้ายไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเขาก็ยังมีลิขสิทธิ์ระบบเสียงเขาเนี่ยเขาเรียก Sound Pulse Audio นะครับคือกดปุ่มนี้แล้วเนี่ยลำโพงตัวนี้ก็จะมีเสียงที่แบบดังขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเบสแน่นขึ้นเสียงทุกอย่างยกระดับขึ้นไปอีกนะครับและเขาก็ยังมีไฟ RGB สวยๆแบบที่ให้เห็นโชว์ไปตอนแรกนี่นะครับอีกอย่างนึงคือเขาสามารถทำตัวเป็น power bank ได้ด้วยนะครับตัวเบลเลอร์เทอร์เนี่ยทำตัวเป็น power bank ได้ด้วยแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับมากมายนะครับตัวมันเองเนี่ยเป็นระบบบลูทูธอยู่แล้วนะครับและยังสามารถต่อแฟลชไดรฟ์ USB ได้ด้วยนะครับเล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ USB ได้เล่นผ่าน TF card ได้นะครับแถมยังมีช่อง AUX ให้เราเสียบสาย 3.5 มิลต่อมาจากเครื่องเล่นอย่างอื่นได้ด้วยครับมาพาทัวร์ดูหน้าตากันดีกว่านะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นหูหิ้วสำหรับหิ้วลำโพงตัวนี้นะครับที่บนหูหิ้วเนี่ยจะสลักแบรนด์ของเขานะครับ Tron Smart อยู่นะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับซ้ายสุดจะเป็นปุ่ม Power เปิดปิดนะครับถัดมาจะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบ Sound Pulse ที่ผมบอกไปนะครับถัดมาอีกจะเป็นปุ่ม Volume ลบนะครับสำหรับลดเสียงนะครับถัดมาจะเป็นปุ่ม Play Pause นะครับข้างๆปุ่ม Play Pause เนี่ยที่เราเห็นเป็นจุดๆรูๆเนี่ยตัวนี้มันคือรูสำหรับเป็นไมโครโฟนนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับเอาไว้สำหรับใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ถัดจากปุ่ม Play Pause ไปนะครับขวามือเนี่ยจะเป็นปุ่ม Volume บวกก็คือเพิ่มเสียงนะครับถัดจากปุ่มเพิ่มเสียงก็จะเป็นปุ่ม Stereo Pairing นั่นเองนะครับปุ่มขวาสุดจะเป็นปุ่มปรับแสงนะครับแสงจะมีให้ปรับด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแล้วก็พูดถึงตรงหูหิ้วนิดนึงนะครับข้างๆหูหิ้ว2ข้างเนี่ยจะมีรูไว้สำหรับคล้องสายคล้องด้วยนะครับตัวนี้จะมีสายสะพายแถมให้ด้วยในแพ็คเกจสำหรับเราพกพาเนี่ยถ้าเราหิ้วเมื่อยๆเนี่ยสะพายลำตัวได้เลยนะครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังของลำโพงนะครับจะมีตัวแถบยางเนี่ยปิดอยู่นะครับให้เราแกะแถบยางออกนะครับเราแกะแถบยางออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับรีเซ็ตหูฟังถ้าเกิดหูฟังเริ่มเอ๋ออะไรเงี้ยแพริ่งอะไรไม่ได้ก็เอาอะไรแหลมๆจิ้มรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับถัดมาจะปุ่มรีเซ็ตก็จะเป็นช่อง USB A สำหรับเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่อง USB C ที่สำหรับเสียบชาร์จไฟนะครับแล้วก็ถัดจากช่อง USB C เนี่ยก็จะเป็นช่อง AUX สำหรับต่อสาย 3.5 มิลซึ่งในแพ็คเกจเขาเนี่ยก็มีแถมสาย 3.5 มาให้ด้วยสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างอื่นนะครับแล้วก็ขวาสุดจะเป็นช่องสำหรับเสียบ TF card นะครับทีนี้มาดูด้านข้างลำโพงบ้างนะครับด้านข้างลำโพง2ข้างเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของตัววูฟเฟอร์ของลำโพงนะครับพอเราเปิดลำโพงเนี่ยตัวบริเวณ2ข้างนี่ก็จะสั่นสร้างเสียงเบสขึ้นมานั่นเองนะครับมาพูดถึงสเปคคร่าวๆของลำโพงตัวนี้นะครับรองรับบลูทูธ 5.3 นะครับโคเดกที่รองรับ SBC นะครับกำลังขับสูงสุด40วัตต์ประกอบไปด้วยดอกลำโพง2ดอกที่เป็นแบบ full range นะครับก็คือขับตั้งแต่เสียงเบสยันเสียงแหลมเลยเป็น full range นะครับตอบสนองความถี่ที่60ถึง 20,000 เฮิรตซ์แบตเตอรี่ชาร์จนะครับ1ครั้งเนี่ยฟังเพลงได้นานสุด5-24 ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงก็คือปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดวอลุ่มดังสุดนะครับ24ชั่วโมงก็คือปิดไฟเหมือนกันแต่เปิดวอลุ่มที่ครึ่งหนึ่ง 50% นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมีไมโครโฟนบิวอินในตัวแล้วก็กันน้ำนะครับกันฝุ่น IPX6 น้ำหนักของลำโพงตัวเนี้ย 2.16 กิโลกรัมครับสาธิตการใช้งานนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับบลูทูธเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกดปุ่ม Play Pause นะครับก็คือกด1ครั้งเพลย์กด1ครั้งพอสนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดค้างเนี่ยจะเข้าสู่โหมดแพร์ลิงนะครับปุ่มวอลุ่มลบนะครับ
กด1ครั้งเอาไว้ลดเสียงนะครับต้องการจะลดเสียงเยอะๆกดย้ำๆนะครับแต่ถ้าเกิดกดค้างเนี่ยมันจะถอยไปเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มบวกก็เหมือนกันนะครับปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยกด1ครั้งก็เพิ่มเสียง1สเต็ปนะครับต้องการจะเพิ่มเสียงเยอะๆกดย้ำๆนะครับแต่ถ้ากดค้างเนี่ยจะข้ามเพลงไปข้างหน้านะครับถัดมาก็คือเป็นปุ่มเปลี่ยนไฟนะครับเนี่ยปุ่มขวาสุดเนี่ยเราสามารถกดวนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนไฟมันจะมี3แบบนะครับกดไปนะครับแบบที่1แบบที่2แบบที่3นะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นแบบปิดไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟอยู่แล้วต้องการจะปิดทันทีเลยเนี่ยให้กดค้างนะครับก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยนะครับเหมือนกันถ้าเกิดกดค้างก็คือจะปิดนะครับกดค้างอีกทีนึงก็จะเปิดนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าลำโพงตัวเนี้ยมันรองรับการเชื่อมต่อหลายแบบทั้ง Bluetooth ทั้ง USB Flash Drive ทั้ง TF Card นะครับ AUX ทีนี้เราจะเปลี่ยนโหมดการเชื่อมต่อยังไงนะครับถ้าเราเสียบ USB Flash Drive ไปด้วยเสียบSD Card ไปด้วยเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนโหมดในการเล่นเนี่ยให้เรากดปุ่ม Power 1ครั้งนะครับมันก็จะวนท็อกเกิลไปนะครับตั้งแต่ Bluetooth TF Card USB Flash Drive นะครับหรือ AUX มาลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าลำโพงตัวนี้เสียงดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมอัดเสียงมานะครับโดยใช้ไมค์แบบ Binaural Microphone นะครับซึ่งจะให้เสียงโอบล้อแบบ360องศาเลยสมจริงเหมือนคุณนั่งฟังเองกับหูคุณเลยนะครับแต่แน่นอนมันผ่านไมค์มาผ่านอัลกอริทึมของ YouTube อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนคุณฟังเองแน่นอนมันไม่เหมือนเอาลำโพงจริงๆเนี่ยมาฟังแน่นอนเพราะมันก็ต้องผ่านหูฟังของคุณด้วยนะครับแต่ก็เอาไว้ฟังเป็น reference ได้ครับไปลองฟังกันดูครับจะไปลองฟังกันแล้วเนี่ยมาฟังความเห็นของบ้านนะครับเอาที่โหมด normal โหมดก่อนนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นลำโพงตัวนี้นะครับหน้าตาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเบสมันต้องตูมตามแบบเบสแบบเยอะๆอะไรเงี้ยล้นๆเลยแต่พอไปฟังแล้วไม่ใช่ครับเสียงออกแนวค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีเบสนะเบสผมว่ากำลังดีกำลังสนุกนะครับถือว่ากระชับเก็บตัวเร็วนะครับกลางก็ดีนะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับมีเนื้อเสียงที่กำลังดีฟังเสียงกลองฟังเสียงร้องได้ดีนะครับแหลมเนี่ยก็มีแบบกำลังดีเหมือนกันนะครับพอมีให้ฟังสนุกนะครับประมาณนั้นมีสีสันนะครับโดยรวมเนี่ยเสียงแบบ normal เนี่ยผมสามารถฟังได้เพลงแบบหลากหลายแนวมากนะครับเอาไปฟังเพลงเพราะๆเพลงแบบเพลงร้องเนี่ยยังฟังเพาะได้เลยนะไปฟังเพลงสนุกสนานเพลงป๊อปเพลงร็อกคือฟังได้หมดนะครับเป็นเสียงที่แบบออกแนวบาลานซ์นะครับแต่ไม่ได้ก็ดามที่คุณกดไอ้ปุ่มซาวด์พาวส์เนี่ยเสียงจะถูกบูสต์ขึ้นมาเลยบูสต์ขึ้นมาทุกย่านเลยนะครับเบสก็จะมีความแน่นขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยเสียงกลางก็เปิดมากขึ้นนะครับเหมือนเพิ่มกำลังวังชาให้ลำโพงอ่ะมันเหมาะสำหรับเปิดกลางแจ้งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเปิดในงานปาร์ตี้เปิดในสถานที่ที่แบบกว้างๆหน่อยเนี่ยกดซาวด์พาวส์ไว้เนี่ยเรียกว่าบูสต์กำลังขึ้นมาเลยนะครับแถมยังมีไฟ RGB สวยๆเนี่ยเพิ่มสีสันให้งานปาร์ตี้ของคุณอีกแล้วก็อย่างที่บอกไปไอ้ที่ผมอัดเสียงให้คุณฟังเนี่ยมันคือการเปิดฟังระยะประมาณ1เมตรที่ในห้องในบ้านผมนี่แหละนะครับคือเป็นระยะฟังทั่วๆไปผมก็มีความรู้สึกว่าตอนที่ผมทดสอบอัดเสียงมันเนี่ยผมเปิดไปยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยมั้งประมาณครึ่งหลอดนี่ก็ดังบ้านแทบแตกแล้วเนี่ย
ผมอยากรู้ว่าถ้าผมไปเปิดแบบ 100% เลยเนี่ยดังสุดๆเนี่ยมันจะดังขนาดไหนไปดูที่ผมทดสอบมาครับผมนะครับลองลำโพงที่บ้านนะครับเปิดเนี่ยโอ้โหเสียงมันดังมากครับไม่สามารถเปิดเต็มหลอดได้สักทีนะครับผมเลยมาลองดูซิว่าถ้าเราเปิดดังสุดๆอ่ะผมมาลองในที่โล่งๆนะครับดูซิว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับเริ่มกันเลยครับผมจะเปิดประมาณครึ่งหลอดก่อนนะประมาณครึ่งหลอดนะครับอันนี้ประมาณครึ่งหลอดแล้วผมจะถอยหลังนะครับถอยหลังมาประมาณ5เมตรก่อนประมาณ5เมตรนะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะถอยไปประมาณ10เมตรนะครับแล้วเร่งให้สุดดูซิว่ามันจะดังขนาดไหนครับนี่ผมเริ่มเร่งแล้วนะสิบเมตรครับดังประมาณนี้เลยครับค่อนข้างจะดังมากครับครับหลังจากที่ไปทดสอบร้านกว้างๆมานะครับลำโพงตัวนี้เอาอยู่นะครับผมเดินห่างออกไปประมาณ10เมตรเนี่ยเปิดแม็กซิมัมโวลูมเนี่ยโอ้โหดังเรียกว่าดังลั่นนะได้ยินชัดเจนนะครับตอนที่ผมทดสอบเนี่ยยังไม่ได้เปิดซาวด์เพาส์เลยด้วยซ้ำนะครับดังแน่นอนใครจะเอาตัวนี้ไปเปิดงานปาร์ตี้สวนหลังบ้านเนี่ยเรียกว่าแดงกันกระจายนะครับกลัวอย่างเดียวนะครับข้างบ้านเขาจะมาว่าเอากลัวแค่นั้นเลยครับผมมาพูดเรื่อง latency มากนะครับคือความหน่วงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพนะครับก็เผื่อใครเอาลำโพงตัวนี้ไปดูหนังไปเล่นเกมเนี่ยนะครับดูซิว่ามันดีเลย์ขนาดไหนนะครับผมไปทดสอบกับการเล่นเกม PUBG นะครับกับการดูคลิป YouTube นะครับทดสอบ PUBG นะครับได้แค่ latency เฉลี่ยที่129มิลลิซิเคิลนะครับถือว่าเฮ้ยเร็วใช้ได้นะนะครับน้อยกว่า300นะครับเร็วกว่า AirPods Pro ผมอีกนะครับได้เลยนะครับเอาไปดู YouTube นะครับได้ latency เฉลี่ยอยู่ที่ติดลบ 87.5 มิลลิซิเคิลนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเสียงมาก่อนภาพอีกนะครับแล้วก็ไปใช้งานจริงนะครับเล่นเกมเนี่ยแทบไม่รู้สึกดีเลย์นะครับแต่ว่ามันจะนิดนึงคือสมมุติเราไปเล่นเกมแบบพวก PUBG อย่างเงี้ยนะครับมิติซ้ายขวาของมันอาจจะยังไม่ได้แบบซ้ายจัดขวาจัดขนาดนั้นนะครับทิศทางของศัตรูเวลามาอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราหลงที่หลงทางได้นะครับมันไม่เหมือนใส่หูฟังนะครับแต่ความดีเลย์เนี้ยไม่ดีเลย์นะครับแล้วก็ยิงปืนทีนี่กระหึ่มลั่นห้องเลยทีเดียวนะครับส่วนไปดู YouTube ก็ไม่ดีเลย์ครับผมแล้วก็ไปดูหนังนะครับ Disney Plus หรือ Netflix เนี่ยก็ไม่ดีเลย์ครับใช้ได้ครับหัวข้อต่อไปครับคือเรื่องไมโครโฟนนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนของลำโพง Thorn Smart Bang SE นะครับมาลองทดสอบดูครับเสียงไมในที่เงียบเป็นไงบ้างครับ1 2 3 4ทดสอบครับคงไม่มีใครเอาลำโพงตัวนี้ไปคุยโทรศัพท์ข้างถนนนะฮะก็ผมทดสอบประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเอามาคุยโทรศัพท์คุยประชุมอะไรเงี้ยพอได้ไหมประมาณนี้ครับมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานทั่วไปนะครับที่ผมทดสอบมาเนี่ยโดยรวมนะครับประสบการณ์ผมเอาเรื่องหน้าตาก่อนผมว่าลำโพงตัวนี้ก็หน้าตาดูดีใช้ได้นะดูแข็งแรงบึกบึนไฟสวยงามนะครับหน้าตาสวยงามไฟดูดีเพิ่มบรรยากาศงานปาร์ตี้ได้โอเคเลยนะครับการพกพาก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกนะคือตัวมันก็มีน้ำหนักประมาณ2โลเนาะมีหูหิ้วเนี่ยถือก็โอเคแหละถ้าเราไม่เมื่อยก็มีสายสะพายให้นะครับอำนวยความสะดวกให้เราประมาณนึงแต่สายสะพายของมันเนี่ยเส้นมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเนี่ยเส้นมันจะเล็กไปนิดนึงผมว่าถ้ามันกว้างกว่านี้สักครึ่งเซนอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้ผมสะพายนานๆเนี่ยรู้สึกมันจะบาดไหลพอสมควรน้ำหนัก 2.16 กิโลเนี่ยถือว่าหนักไหมนะครับถ้าเทียบกับขนาดลำโพงขนาดนี้ผมว่าน้ำหนักขนาดนี้ผมรู้สึกกำลังดีนะรู้สึกดีกับมันนะผมมีความรู้สึกว่าถ้าลำโพงใหญ่ๆแล้วมันเบาเนี่ยมันรู้สึกก้องแกงรู้สึกเหมือนของไม่ได้คุณภาพอ่ะผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะว่าลำโพงที่ดีอ่ะจะต้องหนักประมาณนึงนะครับมันถึงจะเสียงดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยราคาของมันเนี่ยราคาไทยเปิดตัวเนี่ยผมยังไม่ทราบนะเพราะว่าตอนที่ผมได้มาเนี่ยเขายังไม่เปิดตัวเลยนะครับราคาที่เขาขายหน้าเว็บเขาเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 54.99 ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทย35บาทก็ประมาณ 2,000 น่ะไม่ถึง 2,000 นะครับผมว่าเข้าไทยอาจจะมี 2,000 ต้นๆราคาประมาณนี้ได้ลำโพงขนาดนี้
น้าตาประมาณนี้วัสดุประมาณนี้เสียงขนาดนี้เนี่ยผมว่าเอ้ยถือว่าคุ้มอยู่นะนะครับแบตเตอรี่นะครับตามสเปคก็บอกว่าสามารถฟังเพลงได้นะครับ 5-24 ชั่วโมงนะครับกรณีที่คุณปิดไฟ RGB นะครับ5ชั่วโมงก็คือเปิดวอลุ่มดังแม็กซิมัมเลยนะครับถ้าเกิดคุณเปิดวอลุ่มแค่ 50% เนี่ยจะฟังได้24ชั่วโมงปิดไฟเหมือนกันแต่ผมไปทดสอบมานะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็เปิด RGB ลำโพงเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วอลุ่มที่ 50% นะครับสามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้นะครับ13ชั่วโมง32นาที13ชั่วโมงครึ่งเอาง่ายๆว่าคุณสามารถปาร์ตี้ได้ยันเช้าอ่ะเหลือไฟมาชาร์จแบตได้อีกชาร์จมือถือคุณต่อได้อีกนะครับเพราะลำโพงตัวนี้มันสามารถเป็น power bank ได้จ่ายไฟที่ช่อง USB ของมันนี่แหละครับสรุปนะครับใครกำลังมองหาลำโพงสักตัวหนึ่งเอาไว้จัดงานปาร์ตี้เทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ลองพิจารณาเจ้าลำโพงตัวนี้ดูนะครับทอนสมาร์ทแบง SE นะครับได้ทั้งแสงสีเสียงครบครันเลยนะครับเสียงดังเสียงดีด้วยนะฮะแล้วก็แบตยังอึดอีกต่างหากนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวแบบผมเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย